อำเภอแสวงหาจัดพิธีเปิดงานวีรชนคนแสวงหาครั้งที่6ประจำปี2555เมื่อวันพฤหัสบดีที่29มีนาคม2555เวลา16นาฬิกานายวิศวะศักดิ์ศรีสมิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสดุดีวีรชนคนแสวงหาครั้งที่6ประจำปี2555ณสนามกีฬาอำเภอแสวงหาด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองท้องที่ประชาชนชาวอำเภอแสวงหามีความสำนึกในบุญคุณวีรกรรมของบรรดาวีรชนผู้กล้าแห่งบ้านสีบัวทองโดยนายแท่นนายโชตนายอินและนายเมืองได้เข้าปลอบขวัญและให้กำลังใจชาวบ้านนำกลุ่มชาวบ้านสีบัวทองร่วมกับชาวบ้านบางระจันและหมู่บ้านใกล้เคียงทำศึกสู้รบกับกองทัพพม่าอย่างกล้าหาญณพื้นที่แห่งนี้ดังปรากฏในร่องรอยให้ลูกหลานได้จารึกไว้คือแนวคูเมืองและต้นสะตือใหญ่สี่ต้นดังเล่าขานต่อๆกันมาจากวีรกรรมของชาวบ้านสีบัวทองทำให้ได้รับการยกย่องว่าวีรกรรมของคนไทยที่มีคุณค่าในการเสียสละชีวิตแก่ชาติและบ้านเมืองแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความกล้าหาญของคนไทยในการต่อสู้ฆ่าศึกและถือเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังจึงเห็นสมควรจัดให้มีงานสดุดีวีรชนคนแสวงหาครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2555ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและจัดพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนคนแสวงหาเป็นประจำทุกปีเริ่มมาตั้งแต่ปี2547สำหรับในปีนี้อำเภอแสวงหากำหนดจัดงานจำนวน7วันระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2555